สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันถือของเทศกาลตรุษจีนนะครับประเทศน้ำใจก็กำลังจะทำเมนูเมื่อเช้าเป็นเนื้อหมูกับเนื้อไก่ที่เราไหว้เมื่อวานนะครับวันนี้เราจะนำมาทำเป็นเมนูหมูรวนไก่รวนนะครับให้เราหั่นไก่กับหมูเป็นชิ้นประมาณนี้นะฮะขิงสับกับกระเทียมนะครับพอหยาบหยาบซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสปลาเขียวเป็นแค่นี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำหมูรวนหรือไก่รวนสไตล์คนที่ดำใจกันครับน้ำมันหมูครับทิ้งสับกระเทียมนะครับลงไปผัดให้หอมสูตรหมี่ซั่วเมื่อวานลองไปทำกันดูนะครับอร่อยมากหอมนะครับหิวขึ้นมาทันทีใส่เนื้อหมูเนื้อไก่ของเราลงไปเลยครับเมนูนี้ยิ่งใกล้หมดยิ่งอร่อยนะครับพวกเศษเขาที่เขาเหลือเนี่ยเปลี่ยนคนมากจะดูพรุ่งนี้น่าจะมีเมนูแกงส้มนะครับจะดูว่าจะหาปลาทูได้หรือไม่จะใช้เป็นปลาทูสดเดี๋ยวซอสปรุงรสลงไปเลยครับซีอิ๊วขาวครับคุณแม่บ้านบอกใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะครับเพื่อสีสันซีอิ๊วดำหวานนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการรวนไปเรื่อยๆนะครับจะรวนให้เนื้อไก่เนื้อหมูเราแห้งหอมมากเลยครับเมนูรวนเนี่ยหมูรวนไก่รวนนะครับกินกับอะไรก็อร่อยยิ่งกินกับของต้มเนี่ยยอดครับให้เราลวนไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะนานเกินไปเดี๋ยวใกล้ได้ที่เรามาส่งกันอีกทีนะครับ
ครับตอนนี้ไก่ลวนหมูลวนเราได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาชมหน้าตากันในจานนะครับดูว่าหน้าตาจะน่ารับประทานเป็นไงนะครับตอนนี้หอมมากเลยนะครับอยู่ข้าวทันทีครับครับนี่ก็เป็นไก่ลวนหมูลวนฝีมือครัวที่ทำใจนะครับกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ทำใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ